ักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ยามบ่ายเจอกันนักเรียนคะช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมเอ่ยเรียนทราบไหมเป็นเพราะอะไรทำไมฝนถึงตกมากเพราะเป็นฤดูฝนนะเพราะเป็นฤดูฝนแล้วช่วงนี้จังหวัดที่ฝนตกมากๆเนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรฮะเพชรบุรีทำไมประจวบคีรีขันธ์ตกไม่เยอะทำไมตกไม่เยอะพอดีคุณครูไม่ได้นำแผนที่มาแต่ก็ไม่เป็นไรนักเรียนอันนี้ฟังอันนี้นิดนึงช่วงนี้จังหวัดที่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมมากๆก็คือจังหวัดที่อยู่บริเวณแนวรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้เอาหลับตานึกหลับตายังเห็นประเทศไทยหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นประเทศพม่าไหมเห็นหรือยังประเทศพม่าอยู่ข้างๆที่ตะวันตกเห็นยังเห็นข้างล่างมีทะเลมีอินเดียอะไรพวกนี้เห็นยังเห็นแล้วลมมันมาทางนั้นมาทางหลังบ้านเราเนี่ยเราอยู่ที่ตะวันตกใช่ไหมแต่มันมาเฉียงเพราะฉะนั้นมันจะมีแนวรับลมทีนี้ลมนี้ที่พัดมามรสุมแบบนี้มันนำความชุ่มชื่นมีไอน้ำมีเมฆหมอกมาเยอะก็เลยพัดเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็บริเวณที่รับมากๆมันก็จะเกิดฝนตกโดยเฉพาะภาคที่อยู่ในแถบตะวันตกทั้งซีกนะตะวันตกแต่ว่าในขณะเดียวกันแถบตะวันตกรวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยแต่ประจวบคีรีขันธ์มีแนวภูเขามาขวางกั้นก็คือเขาตะนาวสีเขามาขวางกั้นเพราะนั้นปะทะปั๊บมันก็เลยไปเรียนจะเห็นว่ามันลงทะเลใช่ไหมบ้านเรามันตกน้อยๆส่วนใหญ่พอข้ามทะเลไปฝั่งตะวันออกก็จะไปเป็นจังหวัดจันทบุรีตราดชลบุรีแถบนั้นเพราะนั้นตราดจันทบุรีระยองใช่ไหมตรงนั้นจะมีฝนตกชุกมากแล้วเมื่อวานนี้ดูข่าวไหมเขาเก็บผลไม้เขาออกได้ไหมไม่ได้เงาะมีผลไม้ตรงนี้ผลไม้กำลังออกเยอะใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยท่วมนะฝนก็ไปจากทางบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามันพัดผ่านไปเพราะว่ามันบ้านเรามันเจอภูเขาแล้วมันก็ไปเจอลมกลางทะเลไปเจอเมฆไปเจอหมอกกลางทะเลอีกก็พาหอกไปตกฝั่งตะวันออกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะเอาแผนที่มาให้ดูเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เราที่อยู่ฝั่งตะวันออกหรือบนเลยขึ้นเราไปอีกนะทางภาคกลางตอนบนก็จะเจอกับลมมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้ที่นำความชุ่มชื้นมาให้เพราะนั้นทั่วทุกภาคก็จะมีฝนตกนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือตัวเราถูกไหมคะจะมีชีวิตยืนยาวมาโรงเรียนได้ไม่ไอคอกไอแคกนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญธีรพัฒน์ดูแลตัวเองได้โดยวิธีไหนดูแลตัวเองได้โดยวิธีไหนเราจะทำยังไงให้ร่างกายเราแข็งแรงมาโรงเรียนได้ทุกวันออกกำลังกายออกจริงไหมจริงทำอะไรคะวิ่งคนเราพูดจริงทำจริงต้องพูดจริงทำจริงวิ่งก็คือวิ่งว่ายน้ำก็คือว่ายน้ำถ้าเด็กๆวิ่งปากบอกว่าวิ่งแต่ขามันไม่ขยับเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงเพราะนั้นเราพูดความจริงห้ามโกหกออกกำลังกายทำอะไรอีกดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะๆน้ำสะอาดนะไม่ใช่น้ำสีนะไม่เอาอะไรอีกพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอทำอะไรอีกทานอาหารให้ครบ5 หมู่ครบไหมผักกินผักหรือยังไข่ไหมผักแค่2 ชิ้นเล็กๆเนี่ยเหรอคะไม่ได้นะคะต้องให้เยอะๆให้พอเหมาะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องปฏิบัติจริงถ้าทำอย่างนั้นแล้วนักเรียนก็ตัวก็จะไม่อ้วนบานมันก็จะไม่ผอมมากร่างกายก็จะพอดีนะร่างกายก็เติบโตเต็มที่กินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเรียนหนังสือเก่งมากเพราะฉะนั้นเด็กๆก็โตสมวัยตัวไม่แคระหรือตัวไม่บานเป็นร้อยๆกิโลนะมันก็จะสมวัยสัดส่วนมันก็จะไม่เก้งก้างก็จะเป็นวัยรุ่นเริ่มเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเป็นวัยรุ่นที่มีอะไรนะ
ร่างกายอุดมสมบูรณ์ไม่แคระไม่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าตานขโมยโบราณเขาบอกตานขโมยโตแต่หัวแขนขายาวแต่ว่าไม่มีเนื้อไม่มีหนังพุงป่องจากพุงป่องไหมพุงป่องก้นแฟบแฟบนะอันนี้พวกตานขโมยโบราณบอกเอาละอันนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้เป็นประจำนะอย่าลืมเรื่องออกกำลังกายของนักเรียนด้วยทีนี้วันนี้ครูมีเรื่องมงคลมงคลคือสิ่งที่ทำไมที่ดีที่ดีใช่ไหมใช่ไหมมงคลนี่ดีไหมดีคำมงคลเคยได้ยินไหมอะไรอะคำมงคลนะสวัสดีสวัสดีขอบคุณขอโทษไม่เป็นไรแล้วอะไรอีกอะมีห้าคำมีห้าคำมีอะไรบ้างคำเหล่านี้นักเรียนใช้เป็นประจำมันก็จะทำให้เราเป็นคนเราเป็นคนที่ดีรู้จักนะเข้าสังคมกับเพื่อนได้อย่างน้อยทำผิดนักเรียนก็ต้องขอโทษถ้าเราทำถูกหรือมีใครทำอะไรให้เราก็ต้องไม่เป็นไรอย่างเพื่อนมาตีหัวแบะออกสองซีกไม่เป็นไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาแค่เดินมากระแซะกระแซะเราขมำไปนิดนึงโอ้ไม่เป็นไรใช่ไหมอย่างนี้พอได้นะแต่ถ้าเพื่อนตั้งใจมีเจตนาร้ายเนี่ยจะไม่เป็นไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าสู่กระบวนการถูกไหมเข้าสู่กระบวนการแต่ถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อนไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นไรหรือเพื่อนไม่ตั้งใจเอาไม้มาฟาดหัวแล้วหัวมันแบะออกสองซีกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อนตั้งใจนี่ต้องเป็นไรต้องเป็นไรเอาละอ้าวคำมงคลสีมงคลสีทองสีเงินได้สองสีแล้วสีทองกับสีเงินใช่ไหมนี่สีมงคลใช่ไหมคะใช่ไหนใครชอบสีทองบ้างยกมือมีอยู่สองคนคนที่บอกคุณครูเขาก็ไม่ชอบสีทองนะสีทองดีไหมดีเป็นสีมงคลใช่ไหมสีเงินอ่ะใครชอบสีเงินมีคนเดียวโอ้ทำไมชอบสีเงินคะมันเงาๆดีมันแวววาวนะใช่แล้วสีที่เป็นมงคลน่ะสีอะไรสีอะไรบ้างโอ้ท่องมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยอยู่อนุบาล1วันอาทิตย์สีแดงไม่รู้แหละถ้าไปไหนวันอาทิตย์ต้องใส่สีแดง2วันจันทร์ต้องใส่สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีวันศุกร์วันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงสีม่วงมีไหมสีเงินสีทองมีไหมใครอยากเห็นสีเงินสีทองบ้างอยากเห็นที่ไหนที่ร้านขายของนักเรียนก็ไปลองไปดูท้องฟ้าช่วงไหนมันเป็นสีเงินช่วงไหนมันเป็นสีทองเคยเห็นไหมตัวเล็กเกินไปมองไม่เห็นครูอายุมากๆแล้วก็จะมองเห็นเป็นสีเงินสีทองนะเด็กๆมองไม่ค่อยเห็นเด็กๆชอบสีอะไรสีฟ้าสีเขียวหลักสีทีนี้เรื่องสีเรื่องอะไรอีกที่เป็นสีเป็นสิ่งมงคลมีอะไรอีกมีต้นไม้ใช่ไหมมีต้นไม้ต้นไม้อะไรต้นเศรษฐีเศรษฐีเรือนนอกเป็นเศรษฐีอยู่นอกบ้านเหรอเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในอะไรอีกอะไรนะบัลลังก์เศรษฐีเศรษฐีหมื่นล้านเศรษฐีพันล้านนี่ชื่อต้นไม้นะบัลลังก์เงินบัลลังก์ทองอะไรอีกอ่ะจันทร์กระจ่างฟ้าดีไหมดีต้นวาสนาดีไหมดีมีวาสนาดีรู้จักไหมวาสนาดีเป็นยังไงออกดอกหอมคนในบ้านคนในบ้านก็จะมีวาสนาดีใช่ไหมต้นอะไรนะอะไรใบเงินใบทองต้นนางกวักมีไหมนางกวักมีค้าขายต้องปลูกนางกวักเอาไว้หน้าบ้านยิ่งโกยิ่งมันใหญ่ๆมันก็จะทำไมคะกวักคนให้เข้าร้านอันนี้เป็นสิ่งมงคลมีอะไรอีกอ่ะมีไหมมีเยอะแยะต้องกลับไปถามผู้ปกครองนะลองไปดูสิทีนี้นักเรียนก็มีนักเรียนก็จะต้องมีคำมงคลเอาไว้
อะไรคะนักเรียนมีคำมงคลสำหรับตัวเองไหมขยันอดทนขยันอดทนมีไหมเคยท่องไหมมีไหมไม่มีวันนี้ฝากไว้วันนี้คุณครูจะฝากไว้สามคำสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับนักเรียนฝากไว้สามคำแล้วต้องปฏิบัตินะดีไหมดีหรือไม่ดีมันเป็นคำที่เหมาะสมกับนักเรียนยังไม่ยกตัวอย่างดีกว่าเอาไปดูในสไลด์ก่อนเพราะว่าให้ดูแล้วเดี๋ยวเครียดคุณครูสัญญาเอาไว้วันนี้ถ้าจบเร็วคุณครูก็จะ